วันนี้พาชมนาอีกแปลงหนึ่งค่ะอยู่ติดกับไร่บนลอดค่ะไถพรวนค่ะอีกสัก2วันก็จะมาหยอดข้าวค่ะตรงนี้เป็นนาให้เช่าอะค่ะ